สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการฟังสักนิดรู้สิทธิ์ประกันสังคมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรคลื่นความถี่ระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.วันนี้ดิฉันนางสุกันดาไพรศรีตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเรื่องที่1ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนอากาศเปลี่ยนแปลงอยากฝากผู้ประกันตนช่วยดูแลสุขภาพและให้ความอบอุ่นแข็งแรงแก่ร่างกายนะคะจึงเชิญชวนผู้ประกันตนตามมาตรา33ผู้ประกันตนมาตรา38และผู้ประกันตนมาตรา39ที่มีอายุตั้งแต่50ปีรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ปีละ1ครั้งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2567กับสถานพยาบาลตามสิทธิ์ที่ท่านเลือกไว้นะคะโดยรับการฉีดวัคซีนได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่าลืมนำบัตรประชาชนผู้ประกันตนไปด้วยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อและตรวจสอบข้อมูลของท่านเรื่องที่2เชิญชวนสถานประกอบการส่วนราชการที่มีผู้ประกันตนมาตรา33ผู้ประกันตนมาตรา38และผู้ประกันตนมาตรา39ตรวจสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการประจำปี2567นี้ฟรีนะคะในสถานพยาบาลในความตกลงที่สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเชิงรุกรายการตรวจของสำนักงานประกันสังคมมี14รายการและ24รายการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันสปสช.ตามเงื่อนไขของอายุและความถี่ต่อปีหากท่านสงสัยว่าความถี่และเงื่อนไขของอายุเป็นเช่นไรเช่นถ้าเกี่ยวกับการตรวจน้ำตาลในเลือดอายุต้อง35ขึ้นไปสามารถตรวจได้ปีละ1ครั้งหรือการตรวจไขมันในเลือดหรือที่เรารู้จักกันว่า HDL อายุที่ไม่ถึง35ปีจะตรวจทุก5ปีแต่ถ้าผู้ที่หรือผู้ประกันตนอายุ35ปีขึ้นไปจะสามารถตรวจได้ปีละ1ครั้งเป็นต้นค่ะข้อดีคือของการตรวจสุขภาพเชิงรุกนะคะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลเองไม่ต้องเสียเวลางานไม่ต้องไปรอนานจะส่งผลดีอย่างยิ่งในการลดอัตราการเจ็บป่วยหากเรารู้เท่าทันของการเจ็บป่วยก็นำไปสู่การรักษาพยาบาลได้ทันท่วงทีซึ่งขณะนี้เราได้ดำเนินการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการไปแล้วจำนวน113แห่งในจังหวัดพิษณุโลกและรวมผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์ 1,902 รายเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ประกันตนดูแลกันและกันเราคือครอบครัวประกันสังคมหากสถานประกอบการหรือส่วนราชการใดสนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมอย่านอนหลับทับสิทธิ์สิทธิ์นี้คือประโยชน์ของเรานะคะวันนี้เราก็ได้ทราบแล้วนะคะเรื่องเชิญชวน2เรื่องและเราก็จะมาทราบถึงบทบาทหน้าที่ของนายจ้างว่าต้องดำเนินการเกี่ยวข้องกับลูกจ้างของตนเพิ่มอีกสัก2เรื่องสั้นๆในสัปดาห์นี้กันนะคะเรื่องแรกนายจ้างมีหน้าที่แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือที่เราทราบหรือรู้จักกันว่าการแจ้งเข้าโดยผู้ประกันตนเมื่อมีการเข้าทำงานนายจ้างต้องยื่นแบบ 1-03 ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงานและลูกจ้างต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน60ปีบริบูรณ์เว้นแต่ลูกจ้างรายนั้นได้ทำงานมาโดยตลอดก่อนอายุ60ปีแล้วก็ทำมาจนอายุเกิน60ปีอย่างต่อเนื่องหรือ
การยื่นเรื่องแจ้งเข้าสามารถยื่นผ่านหรือทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมได้นะคะณปัจจุบันนี้และเรื่องที่สองนายจ้างมีหน้าที่แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนหรือที่เราทราบกันว่าการแจ้งออกผู้ประกันตนนะคะให้แจ้งได้ไม่เกินวันที่15ของเดือนถัดไปที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยพร้อมกับระบุสาเหตุของการลาออกให้ถูกต้องของลูกจ้างเราด้วยเช่นเขาลาออก1ลาออกเอง2สิ้นสุดระยะเวลาการจ้างอย่างเช่นเรามีสัญญาการจ้างว่าเราจะจ้างท่าน1ปี6เดือน3ปีอย่างเงี้ยค่ะเป็นการรู้ระยะเวลาจ้างที่แน่นอนนะคะเราเรียกว่าสิ้นสุดสัญญาการจ้างประเภทที่3คือการเลิกจ้าง4เกษียณอายุ5ไล่ออกปลดออกหรือออกเนื่องจากกระทำความผิด6ตาย7โอนย้ายสาขาเป็นต้นนี่คือสาเหตุของการแจ้งออกหากนายจ้างไม่สะดวกที่จะเดินทางมายังสำนักงานประกันสังคมเพื่อยื่นแบบณปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมเราสามารถยื่นเรื่องทำธุรกรรมการแจ้งเข้าแจ้งออกผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจึงขอความร่วมมือในจ้างทุกแห่งปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533เพื่อประโยชน์แก่นายจ้างและผู้ประกันตนซึ่งมีผลกระทบกับการใช้สิทธิประกันสังคมของท่านเองสุขอฝากคำคมไว้3ประโยคนะคะเมื่อเรารับรู้สิทธิ์เราเข้าใจสิทธิ์เราก็ใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วดิฉันนางสุกัญญาไพรศรีคงต้องลารายการท่านผู้ฟังไปก่อนในนามสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังและพบกันใหม่กับรายการฟังสักนิดรู้สิทธิ์ประกันสังคมในวันจันทร์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งนี้สวัสดีค่ะ